สำหรับสารทุกข์เรื่องต่อไปนะครับคุณลุงเป็นเรื่องของโลกออนไลน์โลกออนไลน์ไหมอ๋อโอเคทุกมันอยู่ในโลกออนไลน์นะครับสังคมกำลังวิพากษ์วิจารณ์เรื่องของลูกชายของโปรโมเตอร์ดังท่านหนึ่งพี่เจจรินไปแย่งไมค์แล้วก็โชว์นิ้วกลางบนเวทีให้กับเพื่อนหรือว่ากับกลุ่มชนนี่เกิดประเด็นดราม่ามามันก็เป็นความทุกข์จากหน้าจอแล้วซึ่งเป็นเรื่องเขาที่ผมจะต้องจับประเด็นมาแล้วก็หาทางออกให้กับคนในบ้านเราทีหรือแม้แต่ในสังคมถ้าหากว่ามันจะเป็นทางออกที่สามารถทำให้ทุกคนเข้าใจกันได้เพราะเห็นว่าสังคมเรื่องนี้ก็สามารถทะเลาะกันได้ก็เหตุการณ์ความไม่เหมาะสมทุกคนสามารถไปดูได้ในคลิปบ้านในคลิปใน YouTube อะไรเงี้ยฮะทีนี้เท่าที่ผมมองดูแล้วเนี่ยมันก็ไม่น่าจะมีอะไรทีนี้ไอ้ตรงที่ว่ามันมีอะไรคือความไม่เหมาะสมของการชูนิ้วกลางของการที่แย่งไมค์พิธีกรและหรืออื่นๆอีกซึ่งมันเป็นมีประเด็นดราม่าที่ตามมาคือว่าเมื่อกี้ผมได้ให้คุณลุงดูแล้วว่ามีตัวละครอีกตัวหนึ่งตัวสุดท้ายที่บอกว่าผมอยากจะท้าทุกคนโชคแล้วขอ3ลุม1แล้วผมจะใช้มือซ้ายมือเดียวตรงนี้ฮะมันเป็นรายการสดมันเป็นดราม่าในขณะที่คนดูก็จะต้องรู้สึกถึงความชอบกับไม่ชอบในหลายๆรูปแบบชอบรายการไม่ชอบดาราไม่ชอบคนต่อยไม่ชอบก็ล้วนแล้วแต่ชอบกับไม่ชอบเสร็จปุ๊บดราม่าตัวสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ที่ไม่ได้พูดถึงแล้วก็ไม่ได้นำมาให้ลุงดูเนี่ยคือการที่คนนอกจอซึ่งก็มีมูลค่าทางสังคมในเชิงโลกบันเทิงก็มาบอกว่าก็ลองมาสิจะยิงด้วยลูกปืนเลยนี่ไงครับ ผมมองว่าการแข่งขันในอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องถึงขนาดนั้นเลยนี่เลยครับนี่ในพวกกลุ่มดาราใช่ไหมเนี่ยก็จะบอกว่าเป็นโปรโมเตอร์พี่เจจะได้เป็นโปรโมเตอร์พี่การเป็นพิธีกรนะครับก็เป็นกลุ่มดาราเพราะว่าคู่ชกก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มดาราเขามาจับคู่กัน10คู่นะครับแล้วก็ชกกันจนเป็นแมตช์สุดท้ายที่เกิดขึ้นจนแมตช์สุดท้ายนี่แหละแล้วมันเป็นดราม่าที่ดังแล้วก็ดันแต่ดันทีนี้คงดันไปซีซั่น2ซึ่งผมก็อาจจะหยิบมานำเสนอว่าตอนนี้เกมมันจบหรือว่าการแข่งขันมันจบแต่คนไม่จบคนก็ดูแล้วก็มีอารมณ์เสร็จสุดท้ายก็กลายเป็นการมาชอบกับไม่ชอบแล้วก็ใส่สีตีไข่ใส่กันไปกันมาตามความรู้สึกของตนเองจนสุดท้ายนั่นแหละมึงมาสิอะไรประมาณนี้จะยิงเลยนั่นแหละก็กำลังพูดเรื่องเขากับเราใช่ได้แหละมันก็เป็นสาระเอาว่าเขากับเขากันแล้วกันเนาะในจอคือเขากับเขาแล้วหลายเขาอยู่ในกลุ่มของเขาครับโอเคนะถ้าเราดูอย่างลุงงอกถ้าดูก็มันจะร้ายมากมายถ้าดูหาก็ดูตามนี่นะฮะฟังกันหน่อยนึงอ่ะพิธีกรเขาก็มีปฏิกิริยาที่ไวอันหนึ่งเพราะว่าเขาพูดคำนี้ที่ติดใจคำเดียวเองอ่ะเหมือนทีมฟุตบอลเขาเล่นกองกลางเขาต้องเตรียมหาวิธีส่งลูกข้างหน้ายิงประตูและหรือส่งย้อนไปเพื่อที่คอนโทรลเกมมันสมูทเนี่ยตรงนี้นะฮะเป็นบุคคลที่มีความสามารถสูงถ้าหากว่ามีแนวความคิดอย่างนี้แปลว่าเป็นการที่จะไม่รู้ถึงวาระก็ต้องโยกไปข้างหน้าโยกไปข้างหลังเพื่อบังคับประคองให้เกมมันสมูทโอเคนะคนที่มีความคิดอย่างนี้ไปได้ไกลซึ่งสามารถนำความคิดอย่างนี้ไปปรับใช้ในองค์คาพยพไหนก็ได้และก็ไม่ได้จำกัดอยู่ว่าเป็นใครที่ลุงหงอกพูดถึงเนี่ยกำลังถอดรหัสออกมาเนี่ยมันใช้ได้กับทุกคนใช่คุณลุงหงอกพูดอยู่เสมอว่าเป็นผู้ตามที่ดีวันนี้เราดูเขาเราเป็นผู้ตามวันนึงจะเป็นผู้นำที่ดีได้ก็คืออย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาละทีนี้กลับมาถึงตัวละครที่เราพูดถึงกันว่านักมวยชื่ออะไรเขาเนี่ยฮะที่ไปแย่งไมค์ไอ้บรรยากาศอย่างนั้นบางทีนะเด็กอายุ16 17 18ครับคือคิดว่ามันไปเลยนะครับรุ่นนี้มันเป็นอย่างนั้นพูดเหมือนแม่เขาเลยเออแม่เขาบอกว่าลูกคือเขาเป็นคนที่ลูกอ่ะคิดปุ๊บทำเลยไม่รอครับใช่ๆเหมือนที่พ่อเขาชมลูกว่าตื่นเช้าเลยเปลี่ยนเลย2เดือนคือต้องมาซ้อมต้องไปยิมต้องทำนู่นทำนี่นี่เรากำลังพูดถึงเด็กนะครับผมว่านะพ่อเขาเป็นเขามีจิตวิทยาครับแน่นอนเขาเชื่อว่าก่อนหน้านี้ลูกเขาคงจะไม่เอาไหนสักเรื่องแต่วันหนึ่งครับวันหนึ่งจะขึ้นเวทีครับ
ก็คงให้สัญญากับครอบครัวเขาก็ทำมาได้แค่2เดือนจนถ้ามันถึงในลักษณะที่ชิงแชมป์ที่ว่าเมื่อกี้นี้เอาล่ะทีนี้พอเวลาเกิดเป็นชิงแชมป์ไปแล้วนะฮะด้วยความที่บอกว่าคิดจะทำเลยครับเขาก็พูดดีฮะวิธีกรต้องบอกว่าเด็กเขาก็ยังขาดประสบการณ์ต้องเรียนรู้เอาเถอะยังไงตามพอเวลาออกมาเป็นรูปแบบนี้ความไม่เหมาะสมมันเกิดขึ้นบนเวทีครับเพราะว่านี่มันเป็นการถ่ายทอดสดมันจะมาตัดต่อไม่ได้เทคไม่ได้มันก็ไปตามรูปแบบมันก็โอเคนะเขาก็รักษาตัวนี้เอาละไอ้ตัวละครที่บอกว่าขุนใช่ไหมครับถามว่าถ้าหากว่าผมดูนะครับผมจะดูในลักษณะที่ไม่สะดุดอ่ะไม่สะดุดทำไมถึงบอกไม่สะดุดเพราะใจนึงอ่ะมันรู้อยู่แล้วว่ากลุ่มนี้ผมกลุ่มดารานี่ก็รู้อยู่แล้วว่าตีหน้าเศร้าอะไรกล่าวคำเท็จอะไรพวกนี้เก่งร้องพอเวลาเนี่ยน้ำตาร่วงทันทีหยุดได้แป๊บเดียวแปลว่าเขาพลิกอารมณ์ได้ง่ายนี่เนี่ยภาพรวมเขาว่าดาราเพราะฉะนั้นถามว่ากลุ่มนี้ผมดาจะโอเคถ้าใช่ก็แปลว่าอ๋อคงจะเล่นละครกันนิดๆด้วยในใจนะแต่เอาเถอะเมื่อเวลาเป็นการชกต่อยขึ้นมาก็สู่สาธารณชนก็ในลักษณะเอาจริงเอาจังไอ้คนที่เขามองในจอกับลูกน้องมองในจอเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันเพราะบางคนมองในจอเนี่ยจะลุ้นใส่ซ้ายขวาลุงออกเฉยอย่างเดียวต่อยนะตายคากลางเวทีเอ้าเงี้ยใจเรามันเป็นกลางในการดูไม่ว่าจะรูปแบบไหนก็ตามเพราะนั้นการดูใดๆเนี่ยมันก็เลยจำแนกออกมาให้ได้พิจารณากันนะฮะแต่เอาเถอะเมื่อเราอยู่ในกลุ่มเขา 3-4 คนก็เป็นดราม่ากันก็ต่อว่ากันไปต่อกันมาแล้วก็มองเห็นเป็นความทุกข์ของเขาในรูปแบบของเขาก็แล้วกันนะครับแต่คนที่เขาดั้งยิ้มอยู่คือเดตติ้งนู่นนะฮะเจ้าของรายการนู่นเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเจ้าของช่องนู่นเนี่ยครับนั่นแหละเขาจะริมตรงนั้นเอ้ยมันดีเว้ยดีเว้ยเรตติ้งมันขึ้นค่าโฆษณามันขึ้นครับอ่ะตรงนั้นต่างหากเขาไม่มายหรอกแต่อย่ามาฆ่ากันกลางเวทีนะเว้ยเขาคงจะกักไว้ตรงนั้นประมาณนั้นแหละครับถ้าหากว่าดูตามภาพรวมแล้วอ่ะฮะส่วนที่มันจะยกมาโยกกันมาก็บรรยากาศมันนะก็เรียกว่าสภาพใช่ไหมสภาพไปครับสภาพแล้วเป็นธรรมชาติของธุรกิจลุงเป็นธุรกิจในเรื่องของคือประกอบอาชีพแล้วก็กลุ่มดาราเนี่ยก็เป็นกลุ่มความสามารถเฉพาะตัวเมื่อกี้ที่ลุงว่าไปสองก็คือพากันเอาชนะกันด้วยกำลังในรูปแบบของการต่อสู้ในแข่งขันกันก็แน่นอนเป็นเรื่องของทางสภาพจริงๆว่าใครที่ก็ใครที่ชนะก็คือชนะแต่ว่าด้วยเกมจบเนี่ยคนที่ดูอยู่ข้างเวทีเนี่ยเขาก็คงจะดื่มด่ำแต่ว่าอยู่ในสถานการณ์จริงเหตุการณ์จริงแต่คนที่อยู่หน้าจอเนี่ยมันไม่จบลงว่าคือ point of view ที่ผมได้ยินมาในสมัยที่ผมถูกปลูกฝังมาเรื่องกีฬามันต้องมีแพ้มีชนะและมีอภัยแต่สุดท้ายเนี่ยมันไม่ไปจบอยู่ที่3คำนี้แล้วครับนอกจอเนี่ยก็ซัดกันต่อแน่นอนก็ต้องคนที่ชอบกับไม่ชอบไม่ชอบก็ต้องสนับสนุนไปตามความรู้สึกของตัวเองไอ้ชอบก็ต้องสนับสนุนแต่สุดท้ายแล้วอะฮะคืออย่างที่บอกไม่รู้หรอกว่าไอเหตุการณ์ของเขามันคือเหตุการณ์จริงของเขาแล้วก็ผลประกอบการของเขาสุดท้ายเงินในกระเป๋าเราก็ไม่เพิ่มถ้าเราจะดูเพื่อสันทนาการแล้วนำมาสอนตัวเราหรืออะไรก็ตามอะสุดท้ายมันกลายเป็นว่ามันเพิ่มความชิงชังในใจเรานะลุงสำหรับคนดูที่อยู่ทางบ้านซึ่งมันอยู่ในเหตุการณ์จริงด้วยก็ถือโอกาสบอกกับคนดูกีฬาเพราะว่านั่นมันเป็น acting action ผมบอกว่า action จะเท่ากับ reaction เราเห็น action ของเขาเนื้อแต่เราไม่รีตามก็วางใจเป็นกลางของเราแล้วก็ดูอย่างมีความเป็นกลางแล้วก็แยกจำแนกได้คนไหนที่มี reaction เนี่ยหัวใจวายตามเหมือนกันนะนี่คือจริงใช่ไหมลุงอ๋อนี่คือหมายถึงว่าเสียเซลล์ของตัวเองแล้วก็เสียความรู้สึกคือส่งเสริมให้สุขภาพเสียไปด้วยไปด้วยอ๋อไม่ว่าจะทั้งฝ่ายชนะและฝ่ายแพ้ใช่ใช่โอเคเพราะเมื่อเวลามีสองข้างมันมีกลุ่มไงครับเข้าข้างด้านใดด้านหนึ่งครับทั้งไวท์และดำใช่ไวท์แอนด์แบล็กนะครับครับผมทีนี้พอเวลาเข้าถ้าเข้าข้างดำ
พอดำต่อยปุ๊บโดนเฮ้ hey! ไหมครับเนี่ยเพรสเชอร์เพิ่มเพรสเชอร์ใช่ครับพอเวลาเพรสเชอร์เพิ่มมันก็หัวใจก็ทำงานมากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นทีนี้พอเราเฟลทีเนี่ยมันช็อตเฉลี่ยไม่ง่ายนะครับนี่คือการสะสมในช่วงวัยด้วยนะลุงใช่ไอ้พอยเนี่ยอยากจะโยงไปยังคนที่ชื่อบุญมีด้วยนะโอเคเหมือนกันเลยครับครับมันจะแฟบเลยคล้ายๆว่าไม่สมปรารถนาที่ฉันลุ้นเข้ามาเต็มที่ครับคนที่วางใจไม่เป็นกลางจะเป็นอย่างนั้นพอเวลาได้ล้มเหลวปุ๊บแฟบเลยครับพลังกำลังเนี่ยหมดเลยฮะพวกนี้นะสำหรับคนดูครับผมส่วนทางคนต่อยก็ใส่เต็มร้อยเขาแหละครับเขาไม่ได้เซนสนใจข้างเวทีแล้วมันก็โฟกัสมัดตะมัดมันไหนมากุศลแบบไหนเงี้ยเขาก็โฟกัสไปตรงนั้นแต่เอาเถอะด้วยการต่อสู้ตรงนั้นแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในแนวทางนี้พอจะได้ถ้าหากว่าเราจะเป็นคนที่อยากจะเรียนรู้ทั้งสองฝ่ายนะยกเว้นคนที่อยากจะรู้แค่ฝ่ายเดียวพวกกูต้องชนะเนี่ยตัวนี้ทุกข์แล้วเห็นไหมอยากได้ทั้งที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียข้างบนหรอกครับก็มันมันลุ้มก็มันมันน่ะไอ้ก็เพราะอย่างนี้แหละมันถึงได้มีฟุกโดยที่ไม่รู้ตัวเชียร์ไปกับซุกเวลามันเฟลปุ๊บทุบมาแล้วนะครับสุดท้ายมันก็คือทุบนั่นแหละเอาล่ะคนชนะที่ไหนเอาคนชนะเนาะครับเอาซุกพอเวลาเสร็จแล้วก็มาให้ไฟวิจารณ์อ้าวทุบต่อจากที่ปากแล้วก็ดราม่าต่อที่ว่าอ้าวสุดท้ายแล้วก็มองอ๋อภายในความสุขคนที่ชนะหลังจากนั้นก็เป็นทุกข์หรือแม้แต่ความทุกข์ของผู้ที่แพ้น็อกด้วยเนี่ยครับแต่เขาก็ได้แสดงออกในรูปแบบนั้นในรูปแบบก็ล้างกันไปแย่งไม้จากอะไรนะพิธีกรนะพิธีกรที่ว่าเนี่ยเขาแกล้งเซื่อดีนะตรงนั้นเขาแกล้งเซื่อถือว่าไวมากซึ่งลุงกำลังจะบอกว่าเราน่าจะเอาทักษะตรงเนี้ยมาใช้ในชีวิตจริงมากกว่าที่จะไปทะเลาะกันอืมโอเคใช่มันต้องคือมืออาชีพอ่ะต้องยอมรับว่าพิธีกรมืออาชีพจริงเท่าที่ดูนี่นะโอ้ยลงเรื่องนี้ความแหลมคมในการที่จะดูอะไรจากหน้าจอแล้วไม่เป็นภัยหน้าจอเนี่ยยากมากลุงมีวิธีในการที่จะโดยรวมไหมก็อย่าลืมว่าใดๆมีแพ้มีชนะทั้งโลกครับมีกำไรขาดทุนมีได้มีเสียนะใดๆเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ตรงไหนล่ะถ้าเรามีส่วนเป็นส่วนหนึ่งของใดๆที่ว่านั้นน่ะครับมันก็เข้าไปเต็มร้อยเหมือนกันละวะครับไอเราอยู่หน้าจอเราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเขาเลยครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องดูแบบมีความเป็นอะไรใจสงบอ่ะเรียกว่ากลางลุงพูดนี่ส่วนโลกมากเลยใจสงบรู้ได้ไงใจสงบก็เพราะตรงนี้นะฮะดูไปด้วยก็หัวเราะไปด้วยนะครับทำนองนี้นะครับคนที่ไม่สงบดีเฮ้ๆตามหมัดอ่ะคือลุงยังจะบอกว่าหมายความว่าจริงๆแล้วไม่ต้องแต่งตัวไปปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติหน้าจอนี่แหละเออโอ้ฮะถ้าเราจำแนกออกได้เราก็จะมีความสุขของเราได้เพราะว่าเราแยกได้ใช่ไหมแล้วก็แยกได้แค่นี้เองมีปัญหาเราในส่วนตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ถึงอยากจะให้คนที่อยู่หน้าจอเราขณะนี้นะครับผมในเวลาดูผ่านไปตรงนั้นนะก็เอาสิ่งนั้นเข้ามาเป็นตัวเป็นอะไรเป็นซิมเพิลเป็นตัวอย่างอ่ะในการที่เป็นอาหารเป็นอาหารได้โอเคอาหารเพื่อพิจารณาเพื่อวิเคราะห์ทำนองนี้นะครับให้เราได้พัฒนาใจสูงขึ้นถูกต้องให้เราสงบมากยิ่งขึ้นถูกต้องสุขภาพเราก็จะดีขึ้นแน่นอนสุดท้ายแล้วก็จะสุขภาพดีขึ้นหัวใจเต้นเป็นจังหวะดีขึ้นอายุยืนยาวยืนนานขึ้นก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเพื่อเป็นอย่างนั้นครับก็เอาเถอะแม้ว่าเขาจะทุกข์บางทีบางคนก็คิดตามเขาเอ้ยทุกตามเขาโดนน็อกโอ้โหอ่อนอะไรเงี้ยลุงเลยจะบอกว่าสามารถเอาวิธีคิดแบบนี้มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ของเราได้ในเพื่อนร่วมงานเรื่องเขาเรื่องใครเรื่องครอบครัวเรื่องเพื่อนเรื่องนู่นเรื่องนี่ใช่ครับเราได้สิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้เขาก็ดีเพราะว่าเขาอะไรนักพากย์ใช่ไหมเนี่ยใช่ฮะสมจิตจงจอหออ๋อเป็นนักมวยแชมป์ด้วยใช่ฮะเขาก็จัดมาดีนะเหมาะสมในการที่จะมาภาคหรือว่ามาให้ความเสียงทางบ้านโอเคคือเขาก็มืออาชีพในการจัดถ้าหากว่าเราดูแล้วเนี่ยก็ใช้ได้ทีเดียวเอาฮะแต่ลุงงอกดูไม่มีทุกข์กับเขาแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเมื่อเวลาวิเคราะห์ทุกข์ก็คือของเขาครับเราไม่ได้ทุกข์ตามเขาครับงั้นเราก็มีความสุขต่อครับจบ
จบครับ